ลาที่ผืนผ้าใบจะกลับมานองเลือดอีกครั้งกับการร่วมทุนสร้างรายการ10 Fight 10โดยบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและบริษัทเจมีดีจำกัดจนประสบความสำเร็จสูงสุดมาแล้วถึง2ซีซั่นภายใต้สโลแกนชกจริงเจ็บจริงจนมาถึงซีซั่นที่3เมื่อเหล่าดาราซุปตากว่า20ชีวิตกำลังจะกลายเป็นนักสู้อย่างเต็มตัวนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าเรื่องกำลังอะโยวะโยวะเบอร์หนึ่งหลายคนมองว่าผมบ้าที่มาต่อยมวยผมบ้าแต่ผมเอาจริงโดยการนำทัพครั้งแรกของนักมวยระดับโลกที่คนทั้งประเทศต่างจับตามองแต่ทีนี้เราก็อยากจะบอกกับทีมของบัวขาวให้ซ้อมลูกศิษย์ให้แข็งแกร่งหน่อยมันขึ้นบนเวทีมันจะได้สนุกนะครับซีซั่นนี้ดุเดือดอย่างแน่นอนมันต้องแชมป์อย่างเดียววันนี้คู่แรกสมการรอคอยเมื่อโค้ชทั้งสองทีมต้องส่งตำนานฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกมาชกกันวิจารณ์พลิตทีมแบล็ค22ปีที่แล้วซ้อมด้วยกันอยู่ด้วยกันเหรียญทองโอลิมปิกรุ่นนี้ในประเทศนี้มีได้แค่คนเดียวชกกับสมจิตจงจอหอทีมไววิจารณ์เนี่ยเขาไม่เคยโดนน็อกหรอกครับแต่ครั้งนี้แหละครับคุณจะรู้ว่าน็อกมืดเป็นยังไงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้าคะแนนแรกเพื่อทีมไปได้เพราะสังเวียนนี้ยิ่งเดือดยิ่งมันยิ่งใหญ่แน่นอนมือพนมกราบรอง
าล่ะครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับทุกคนปรบมือสวัสดีเป็นทางการนะครับกลับมาเจอกันในรอบ2ปีที่เราหายไปนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สังเวียนดาราครับกับการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่ซุปเปอร์สตาร์คนดังนะครับมาชกกันจริงๆบนเวทีแห่งนี้นะครับและนี่คือรายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับยังคงตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้กลับมายืนบนสังเวียนนะครับในเวทีนี้นะครับถ่ายทอดสดจาก Workpoint Studio นะครับวันนี้คนเยอะมากนะฮะแต่ว่าทางรายการของเรามีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 นะครับได้ทำการตรวจ ATK ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและซีซั่นนี้ครับคุ้มมากเซอร์ไพรส์มากสมการรอคอยอย่างแน่นอนครับการกลับมาในครั้งนี้10คู่10สัปดาห์ติดต่อกันนะครับมวยหญิงก็มีมาแล้วต่างเพศต่างวัยก็มีมาแล้วครับและวันนี้ครับคู่เปิดสังเวียนของเราในซีซั่นนี้เป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกทั้งคู่เลยการันตีความยิ่งใหญ่นะครับด้วย2โค้ชดีกรีแชมป์โลกนะครับโค้ชทีมแรกครับบัวขาวบัญชาแม่เย้พลังเขาล้นเหลือจริงๆมาถึงโค้ชทีมไวครับพี่สามารถพยัคฆ์อรุณไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วยังไม่ทันชกกันเลยต้องบอกก่อนเลยครับว่ากองเชียร์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไวท์หรือทีมแบล็กก็แล้วแต่นะครับขออนุญาตคุยกับโค้ชทั้ง2ทีมก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีฮะคุณเป็นใครครับเนี่ยอะไรฮะใจเย็นพี่2คนไม่ได้ต่อยกันนะฮะใจเย็นๆอู้ซ่าลักษณะห้าวลักษณะห้าวห้าวซะด้วยใช่เขาห้าวนะวันนี้มาเป็นโค้ชให้กับทีมแบล็ครู้สึกยังไงบ้างครับพี่บัวครับไม่มีอะไรที่จะรู้สึกเราจะรู้สึกตอนที่จะอยู่บนเวทีอย่างเดียวคือปกติต้องบอกว่าพี่บัวเนี่ยไม่ใช่คนพูดเยอะสักเท่าไหร่คือเน้นแบบเน้นเตะต่อยซะมากกว่าต่อยมากกว่าใช่ไหมฮะใช่โอเคอ่ะพี่มาวันนี้รู้สึกไงบ้างครับมาเป็นโค้ชครับก็ดีใจนะที่ว่าได้มาเป็นโค้ชทีมขาวเรายังมั่นใจอยู่ยังมั่นใจอยู่มั่นใจอยู่โอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนักชกของคุณในทีมทั้ง10คนมีใครที่คุณรู้สึกว่านี่คือตัวเต็งหรือใครที่เป็นเป็นเต็งในเต็งอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะให้ขายของก่อนของพี่บัวก่อนทีมแบ็คก่อนบอกเลยว่าทีมแบ็คไม่มีตัวไหนที่ไม่เต็งเต็งทุกตัวเต็งทุกตัว10คู่นี้คิดว่าแบบรวดเดียวชนะหมดเลยพูดเถอะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ผมทำรายการร้องข้ามกำแพงอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมเริ่มงงแล้วอยู่ดีตัดตลกซะแล้วเต็งทุกตัวเดี๋ยวค่อยคุยกับนักชกทีละคนฝั่งพี่มาศล่ะครับคิดว่าคนไหนคือตัวเต็งในทีมบ้างนี่เขาบอกว่าเขาแบบ10คนเนี่ยชนะหมดเลยเหมือนกันผมมั่นใจ10คนเนี่ยนะผมยังมั่นใจถามว่ามีตัวเต็งไหมผมมีอยู่ตัว2ตัวโทษที โทษที่มวยเขาเรียกเป็นตัวกันอย่าเข้าใจผิดนะครับผมย้ำว่านี่คือรายการสดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแสดงว่าวงการมวยเขาจะเรียกงี้เดี๋ยวคุณไปอะไรคุณอยู่แบบนี้ก่อนไม่อะไรใจเย็นก่อนดิใจเย็นก่อนอะไรอ่ะเขาบอกว่ามีตัวสองตัวตัวไหนบ้างวะไม่อันนี้บอกให้เข้าใจก่อนบอกให้เข้าใจเขาเรียกกันเป็นตัวเต็งวงการมวยไอ้มวยตัวนี้เก่งว่ะมีกี่ตัวจะเรียกไม่ได้เรียกเป็นคนครับเนี่ยกลับปรับมวยจะเป็นลักษณะนี้ของพี่มี2ถึง3ตัวเต็งนี่เลยครับพี่ต๊อกนี่เฮ้ยนี่ฮะอย่าเพิ่งเดี๋ยวนะวันนี้ไม่ถึงคิวคู่คุณนะโอ้เฮ้ยอันเนี้ยขายของเช่นขายของตัวเต็งของผมอันนี้ตัวเต็งตัวเต็งโอ้โหซ้อมมวยเนี่ยโอ้โหแล้วนี่เขาแบบโอ้ดูนักมวยอยู่แล้วเฮ้ยแล้วนี่ต้องเจอกลัวโค้ชกลัวโค้ชเดี๋ยวปะโถโหแล้วนี่คือนักมวยทั้ง10คนของแต่ละทีมที่ต้องมาเจอกันนะครับติดตามได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับขออนุญาตคุยกับเก่งกับน้องเฟรมก่อนเลยแล้วกันวันนี้มาโชว์เปิดรายการเป็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับเก
เก่งครับดีใจมากๆครับเป็นรายการระดับตำนานนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้ดูเดือดมากๆเลยก็รอชนครับผมเราหายกันไป2ปีเนาะจากวิกฤตการณ์โควิด19แล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้เราจัดขึ้นแต่ว่ามันจัดขึ้นไม่ได้วันนี้ได้กลับมาสักทีฮะสนใจลงต่อยอยู่ในทีมแบ็คบ้างไหมฮะร้องเพลงดีกว่าครับดีกว่านะดีกว่าทำทางถนัดเราดีกว่าใช่ไหมครับ Wonderframe นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะเป็นเกียรติมากๆแล้วก็หายไปนานเนาะก็คิดถึงรายการนี้มากก็เลยดีใจแล้วเป็นเกียรติมากๆที่ได้ขึ้นมาค่ะนี่ครับไม่ต้องถามว่าหนูจะต่อยไหมเห็นดูทรงแล้วมีทรงสงสัยอย่าถามนะพี่การโอเคพี่การไม่ถามก็ได้โอเคแต่ว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติใช่ไหมฮะเป็นเกียรติแต่เอาจริงผมเชื่อว่าดารานักแสดงหลายๆคนนะครับในใจอ่ะก็อยากจะลองสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งมันติดด้วยภาระและหน้าที่ที่เรารับผิดชอบกันอยู่นะฮะแต่ว่านี่ทุกคนก็คือสละเวลาและต้องย้ำว่านี่เราชกกันจริงๆเจ็บกันจริงๆเพราะฉะนั้นเขาซ้อมกันอย่างจริงจังนะครับตอนนี้นะฮะเรามีซุปตาร์สองคนที่มาเปิดรายการเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเก่งและ Wonderframe ครับค่ะความตื่นเต้นของเราจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีนะฮะและแน่นอนนะครับสำหรับรายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นนี้ครับซีซั่นที่3จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดโปรโมเตอร์คนนี้ครับกรี๊ดและปรบมือดังๆครับพี่เจเจตรินสวัสดีครับพี่ชายสุดหล่อของผมคิดถึงการยืนคู่พี่บนเวทีบนสังเวียนแบบนี้มากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างครับเราได้กลับมาเป็นซีซั่นที่3หลังจากที่เราหายกันไป2ปีเหมือนกันครับพี่เจฮะสัก2ยกไหมพิธีกรพิธีกรเดี๋ยวผมสัก2ยกไหมเอาไหมเอาไหมเสียงเสียงไอ้ฮะอย่าเลยฮะเราว่ากระดูกกระเดี่ยวเราก็ไม่ไหวกันแล้วโอ้นี่ลุกขึ้นมาก็เจ็บหลังแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่เจมีแต่คนรอคอยให้10 Fight 10กลับมาวันนี้กลับมาจริงๆแล้วครับวันนี้ดีใจมากเพราะอย่างที่บอกอะเราห่างหายไปเกือบ 2-3 ปีเนอะที่ไม่ได้2ปีที่แบบไม่ได้เจอกันวันนี้กลับมาแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าซีซั่น3เนี่ยเป็นซีซั่นที่เรารู้สึกแบบยกระดับทุกอย่างเพราะว่าอย่างแรกที่เห็นคือโค้ชก่อนเลยเราได้ระดับตำนานแบบพี่สามารถกับบัวขาวนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วคือไม่ต้องมีคำถามแล้วว่าสองท่านนี้ตำนานขนาดไหนนี่เดี๋ยวผมนี่เป็นแฟนคลับของพี่สามารถตั้งเด็กดูตั้งแต่เขาชกมวยไทยชกจนกระทั่งไม่มีใครชกด้วยแล้วอันนี้คือเรื่องจริงนะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ชกมวยไทยไปหลายเวทีจนไม่มีใครชกด้วยแล้วเลยกระเถิบมาได้เข็มขัดแชมป์โลกมวยสากลปรบมือให้พี่สามารถด้วยนะฮะสุดแล้วนี่สุดแล้วก็บอกว่าเป็นลีเจนด์ของเราเลยเป็นฮีโร่ของเรานะครับมาดูฝั่งนี้ครับพี่บัวขาวส่วนบัวขาวนี่ใครๆทั้งประเทศตอนนี้ก็คือแฟนของบัวขาวอยู่แล้วถ้าพูดถึงนักมวยไทยที่ไปชกอินเตอร์ที่ได้ไกลที่สุดคือบัวขาวอยู่แล้วใครที่คิดว่าตอนกลางคืนประเภทแบบว่านอนไม่ค่อยหลับอยากไปกินยานอนหลับไม่ต้องมาเจอบัวขาวมึงหลับแน่นอนครับผมค่าซิกเนเจอร์เขาคนหรือหินวะเนี่ยถามจริงแบบเหมือนคนเหล็กเลยอ่ะคนหรือหินไปเลยซึ่งต้องบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโค้ชทีมไวและทีมแบล็คนะครับยกระดับมาตรฐานในการชกมวยอีกหนึ่งเรื่องของนักมวยด้วยซีซั่นนี้จะเห็นว่าเทนไปเทนซีซั่น3เนี่ยเราจะมีเจเนอเรชันเดิมเจเนอเรชันรุ่นแบบว่ารุ่นเก่าเจเนอเรชันรุ่นใหม่นะฮะมีทั้งแบบแรปเปอร์มีทั้งหมอลำมีแบบทุกอย่างและที่ผมตื่นเต้นที่สุดก็คือคู่สุดท้ายก็คือมวยแชมป์10 Fight 10เจอแชมป์10 Fight 10อย่างบีมกับกายเนี่ยแหละอยากจะดูมากเลยนี่เป็นคู่ที่ผมอยากดูโคตรเลยผมรับรองว่าแลกกันแบบสะใจอย่างแน่นอนเอางี้ครับอยากให้พี่เจได้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามรายการ10 Fight 10มาตั้งแต่ซีซั่นแรกครับซีซั่นนี้เขาจะได้เห็นอะไรบ้างครับพี่เจก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เป็นแฟนรายการมาตั้งแต่ซีซั่น1 2มาถึงซีซั่น3เนี่ยขอบคุณสิ่งที่คุณจะได้เห็นเนี่ยก็คือความเข้มข้นแน่นอนแล้วก็เราคาดเดาอะไรไม่ได้ถามตอบตรงนี้คือคาดเดาอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบนเวทีนี้รับรองว่าเดือดแน่นอนครับเดือดแน่นอนครับกว่า2ซีซั่นที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับระยะอีก1ครั้งนับจากนี้ไปอีก10สัปดาห์ครับชกจริงต่อยจริงสัปดาห์ละ1คู่ครับดารานักแสดงทั้งหมด20คนเสียสละเวลาทุ่มเทมาชกกันให้คุณดูแบบนี้นะครับ Workpoint และ JMD จัดให้คุณนะครับให้ดาราต่อยกันในซีซั่นที่3อย่างนี้นะฮะและกติกาในการแข่งขันสำหรับซีซั่นนี้รวมไปถึงเงินรางวัลจะเป็นอย่างไรชมพร้อมกันเลยครับกติกาการชกเรามีดารานักสู้ทั้งหมด10คู่โดยแบ่งออกเป็น2ทีมระหว่างทีม Black และทีม Whiteเราจะต่อยกันจริง3ยกยกละ3นาที
ต่อยกันสัปดาห์ละ1คู่ซึ่งวันนี้เปิดสนามคู่แรกวิจารณ์พลฤทธิ์ชกกับสมจิตจงจ้อหอทำการเก็บแต้มทุกสัปดาห์ของทั้ง2ทีมจนถึงคู่สุดท้ายทีมไหนได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นแชมเปี้ยนและครอบครองถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินสดจาก GS Battery จำนวน1ล้านบาทส่วนทีมรองแชมป์จะได้รับเงินสดจาก GS Battery จำนวน 500,000 บาทอย่างที่ได้เห็นในกติกานะครับทีมชนะจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทจาก GS Battery ครับและส่วนทีมแพ้ครับได้รับเงินรางวัลเช่นกัน 500,000 บาทจาก GS Battery มาถึงตอนนี้แล้วนะครับนักมวยของเราพร้อมอยู่แล้วกองเชียร์พร้อมยังอย่างที่ผมบอกเสมอครับในการดู10 Fight 10สดๆ10สัปดาห์ติดต่อกันนอกจากนักมวยแล้วเนี่ยฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เขาออกมาให้เสียงโบกมือโบกไม้กรีดให้สุดเสียงโอเคไหมทุกคนเลยนะฮะอะไรฮะคุณเป็นใครครับคุณบอยฮะคุณเชียร์ทีมไหนฮะคุณมานั่งสีดำแต่ว่าคุณมีเสื้อทั้งขาวทั้งดำฮะเนี่ยคือจริงๆแล้วทั้งขาวทั้งดำก็เพื่อนผมหมดะนะฮะผมก็เลยแบบไม่ว่าใครขึ้นชกก็เป็นกำจังไรให้ได้ตลอดกำลังใจขอบคุณที่แก้ฮะเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมเลยครับโอเคไม่ว่าใครจะชนะจะแพ้แล้วแต่ผมเชื่อว่าทั้งคู่นี่คือเต็มที่อยู่แล้วถูกต้องฮะมาถึงตอนนี้นะครับเราไปดูภาพการซ้อมจากทีมแบล็คก่อนเลยแล้วกันครับพี่วิจารณ์ผลฤทธิ์ครับถ้าพูดถึงวิจารณ์วัยเด็กนะครับต้องยอมรับว่าไม่ได้อยากชกมวยแต่พ่อบังคับพ่อชอบบางครั้งเนี่ยเลิกเรียนมาเราอยากจะเล่นกับเพื่อนไปเล่นฟุตบอลไปอะไรก็ต้องมาซ้อมมวยครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรเราต้องสู้เราเลือกเส้นนี้แล้วเราเลือกที่จะเป็นนักมวยอายุ15ครับพี่ชายไปอยู่ค่ายมวยสัตสิประภายิมตามพี่ชายมาอยู่ค่ายเดียวกับพี่ชายครับมวยไทยเนี่ยผมถือว่าผมก็ประสบความสำเร็จคนหนึ่งนะครับเพราะผมถือว่าผมได้แชมป์ราชดำเนินสิ่งที่คือสู้ครับหัวใจต้องสู้ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับกับการต่อยสมัครเล่นเราติดทีมชาติแล้วเราท้อไม่ได้ธงอยู่หน้าอกอยู่แล้วนะครับต้องทำให้เต็มที่ผมก็เลยต้องสู้จนประสบความสำเร็จผมได้เหรียญทองครั้งที่27ที่ซิดนีย์เหรียญโอลิมปิกถือว่าเป็นสุดยอดมหกรรมที่นักกีฬาทุกคนใฝ่ฝันที่จะคว้าเหรียญทองมาได้ก็รู้สึกดีใจมากมีความภูมิใจที่ให้คนไทยมีความสุขก็ถือว่าพ่อวางทางให้เราถูกต้องนะครับครับหลังจากได้เหรียญเลิกชกมวยไปเนี่ยสมาคมก็ชวนมาว่ามาเป็นโค้ชทีมชาติด้วยกันไหมอยู่กับทีมชาตินะครับผมเนี่ยซ้อมอยู่ตลอดของผมนี่เป็นมวยสไตล์มวยเชิงไม่ใช่มวยบู๊มวยอะไรสมจิตเขาก็เป็นมวยสายตาดีเก่งมวยสูงยาวตอนนั้นก็เป็นคู่ซ้อมกันซ้อมมาด้วยกันตลอด22ปีที่แล้วนะครับถือว่าโอกาสดีนะครับมันก็เหมือนกับการย้อนยุคคนดูเขาอยากจะดูคู่โอลิมปิกได้ชกกันสมจิตนะครับฟิตมาดีๆนะครับผมนี่ฟิตเต็มร้อยอยู่แล้ว22ปีที่แล้วซ้อมด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่วันนี้ต้องมาห้ำหั่นกันเองเหรียญทองโอลิมปิกรุ่นนี้ในประเทศนี้มีได้แค่คนเดียวจัดหนักแน่นอนนี่คือฮีโร่ของชาวไทยเลยนะครับในวันที่เขาชกและได้แชมป์โอลิมปิกได้เหรียญทองกลับมาในพวกเราดีใจกันมากครับแต่อีกคนหนึ่งก็ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเช่นกันไปดูภาพการซ้อมจากทีมไว้ครับพี่สมจิตจงจอหอครับ
บัญชียังเล่านะครับเด็กวัยสัก9ขวบก็สะกิดแม่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 ดาราดาราแม่บอกจะบ้าเหรอเขาเป็นนักมวยไม่ใช่ดาราคนนี้ดาราต้องจริงๆอย่างหอดาราคือเด็กอะโตมาก็เห็นผมเป็นอยู่ในวงการไงหลายคนนึกว่าผมเป็นตลกหลายคนก็ไม่รู้ว่าผมนี่คือนักมวยนะเป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกปี2008ที่ประเทศจีนครับผมผ่านมาเยอะมากแล้วในวัยเด็กหนึ่งก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยฐานะยากจนมีโอกาสเรียนจบแค่ม.3ตอนนั้นครอบครัวก็ลำบากก็เลยให้พี่ชายเนี่ยพาไปชกมวยพอชกมวยเสร็จปุ๊บได้ค่าตัวมาก็เอาไปให้แม่อีกก็เป็นแรงบันดาลใจอันแรกครับที่อยากจะชกมวยเพราะว่าชกมวยแล้วมันได้ตังค์นะครับในเวลานั้นนะกว่าจะชกมวยสากลสมัครเล่นเป็นเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ6ปีครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ในการชกมวยสักเท่าไหร่แต่จะอาศัยลูกพรแสวงนะครับอาลูกขยันลูกครูพักรักจำแล้วก็มาฝึกฝนกับตัวเองปีที่7ปีที่8ปีที่9ปีที่10ปีที่11และปีที่12อีก6ปีถึงจะสำเร็จในโอลิมปิกครับวันที่ผมชิงอ่ะผมรู้สึกได้เลยนะว่าผมต่อยออกไปแต่ละหมัดเนี่ยเสียงเชียร์ทั้งประเทศมันกระหึ่มมันผมรู้สึกได้อย่างนั้นเลยมันคุ้มค่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เราไม่ยอมแพ้จริงๆผมไม่ได้ต่อยมวยมาประมาณ14เข้า15ปีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะไหวเลยเนี่ยมันแก่ด้วยอายุก็เยอะด้วยสมจิตคนเดิมมันหายไปหมดเลยคนรอบข้างก็บอกว่าจะดีเหรอคือง่ายคือเอาชนะใจตัวเองแค่นั้นเองฝืนต้องซ้อมต้องให้เหนื่อยซ้อมแล้วก็เหนื่อยแบบเหนื่อยจะเป็นลมอ่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ฟิลก็กลับมาการชกออกหมัดการฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในเซนของเราอยู่แล้วโอ้ต้องบอกนะว่าวิจารณ์เนี่ยได้เปรียบผมนะเขาเป็นหัวหน้าโค้ชอยู่กับมวยทุกวันอ่ะตื่นเช้าอยู่กับมวยอ่ะส่วนผมเองก็ได้หน้าตานะครับที่หน้าตาดีหน่อยก็เอาชนะตรงหน้าตานี่แหละฮะวิจารณ์เนี่ยเขาคืออัจฉริยะเขาชกมวยไม่กี่ครั้งแล้วเขาก็ได้เหรียญทองเลยเขาไม่เคยโดนน็อกหรอกครับแต่ครั้งนี้แหละครับคุณจะรู้ว่าน็อกมืดเป็นยังไงน็อกมืดด้วยนะไม่ธรรมดาได้เห็นเส้นทางครับรวมไปถึงการซ้อมของตัวแทนจากทั้ง2ทีมที่เป็นคู่แรกในวันนี้แล้วครับได้เวลาที่เราจะเจอตัวจริงกันแล้วครับทีมแบล็คเตรียมตัวครับขอเสียงกรี๊ดนะครับพี่วิจารณ์พลฤทธิ์ครับนี่เป็นโอกาสที่หาดูได้ยากครับและเทนไฟเทนจัดให้แล้วครับเหรียญทองโอลิมปิกทั้ง2คนจะต้องมาเจอกันและชกกันจริงๆนะครับในรายการนี้เจอทีมแบล็คไปแล้วครับทีมไวท์พร้อมเปล่าปรบมือกรี๊ดดังๆครับพี่สมจิตจงจอหที่สุดแล้วผมบอกเลยเรื่องมวยเรื่องเชิงก็เรื่องหนึ่งเรื่องหน้าตานี่เขากินขาดจริงๆต้องยอมเขา
ที่เราเห็นเป็นประจำครับ2ซีซั่นที่ผ่านมาครับทำหน้าที่ภาคมวยในทุกๆคู่ครับแต่วันนี้จะต้องขึ้นสังเวียนชกกันจริงๆแล้วฮะนักภาคที่อยู่คู่กันถึงกับถอนหายใจนะฮะพี่นกถึงแบบจะไหวเหรอพี่นกรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่นักภาคที่อยู่คู่กับเราจะต้องมาขึ้นสังเวียนนะวันนี้ลองภาคหน่อยสิครับแล้วลองวิเคราะห์มวยคู่นี้หน่อยไม่ทราบว่าสมจิตทำพินัยกรรมเผื่อใครหรือยังคุณพูดอย่างนี้ได้ไงคุณดูถูกนักมวยวิจารณ์เขาเป็นแชมป์เวทีราชดำเนินนะครับก็ใช่แล้วเหรียญทองก่อนสมจิตด้วยนะครับเป็นเหรียญทองโอลิมปิกแต่เขาก็เหรียญทองโอลิมปิกเช่นกันนะครับฮะไม่ต้องพูดสมจิตบอกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวดูกันบนเวทีดูเชิงมวยกันดีกว่าครับเดี๋ยวต้องบอกว่าใช้คำนี้น้องกันครับต่อยให้เด็กมันดูครับนี่คืออาจารย์มวยครับต่อยให้เด็กมันดูแต่ว่าตอนนี้เอาสมจิตสู้ๆนักชกทีมไว้พร้อมแล้วครับขอเสียงกรี๊ดกับพี่สมจิตจงจอหอครับเชิญบนเวทีได้เลยที่เห็นเดินช้าไม่ใช่อะไรครับมองไม่เห็นโอ้เป่ากระหม่อมซะด้วยเหรียญทองโอลิมปิกครับทั้งคู่วันนี้ต้องมาชกกันเองบนเวที10 Fight 10นะฮะเอาละครับแต่งตัวเสียเวลาชีวิตของพวกเราไปยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าประทับใจมากนะครับต้องขอขอบคุณ Workpoint แล้วก็พี่เจนะครับบริษัทเจมีดีด้วยที่จัดให้เราได้ดูฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกทั้ง2คนมาชกกันบนเวทีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้จะต้องกลับมาลงนวมอีกครั้งนึงครับขออนุญาตไปที่พี่สมจิตก่อนนะครับครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกมีเกียรตินะครับที่ได้มาชกใน10 Fight 10ซีซั่น3นี้ครับเพราะว่าเราได้รับการติดต่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราเคยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มกับคนไทยเมื่อหลายปีก่อนนะทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นการชกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเกิดขึ้นได้ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรา2คนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางช่องเวิร์คพอยต์ให้มีความสุขมีรอยยิ้มไปกับเราด้วยได้ครับครับขออนุญาตไปที่การแต่งตัวก่อนเลยแล้วกันนะฮะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับกิมมิคของเราคืออะไรน่าจะงูดินหรือว่าพญานาคให้มาดูหน้าเกงขามเหมือนพี่จะมาเป็นงูดินบ้าเหรอพญานาคครับพญานาคพญานาคทำไมถึงเป็นพญานาคครับผมมีความคิดว่าพญานาคเป็นอะไรที่สุขุมครับรักสงบนานๆจะโผล่จะมาปรากฏกายโดยเฉพาะช่วงออกพรรษาครับวันนี้เรามาปรากฏกายทั้งทีมมันต้องคุ้มกับที่เรามาแปลว่าวันนี้เรากำชัยแน่นอนมาแสดงอิทธิฤทธิ์แน่นอนครับวันนี้เขาเป็นพญานาคครับเราเป็นอะไรจ๊ะผมเป็นปักษาวายุครับปักษาวะปักษาวายุปักษาวายุเป็นลูกของพญาครุฑพญาครุฑไม่มีวันตายimmortal เอาอย่างนี้แล้วกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีอำนาจทั้งคู่หน้าเกรงขามทั้งคู่เลยมีอะไรจะพูดถึงกันและกันไหมครับก่อนที่ช่วงหน้าจะต้องชกกันจริงๆแล้วครับเมื่อหลายปีก่อนเราเคยซ้อมด้วยกันครับนะครับเราเป็นเพื่อนกันแต่วันนี้เรามาทำหน้าที่เพื่อเทนไฟเทนแล้วก็คนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าเราจะชกกันให้สนุกคู่ขี้แล้วก็รับรองว่ามีน็อกและมีนับอย่างแน่นอนอ้าวมีอะไรจะพูดถึงพี่สมจิตบ้างไหมฮะเห็นบอกว่าจะน็อกมืดผมครับอย่าอมกันแล้วกันอย่าอมนะหมายถึงว่าอย่าอมเลือดนะอะไรประมาณนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนคนดูทั้งประเทศครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เห็นพี่2คนมายืนชกกันบนเวทีขออย่างเดียวขอเต็มที่เราอยากเห็นภาพย้อนณตอนนั้นว่าการที่พี่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมามันไม่ใช่ของเล่นๆมันคือเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยและช่วงหน้าเขาจะต่อยกันจริงๆครับเดี๋ยวกลับมาครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับไปดูบรรยากาศสดๆครับก่อนจะทำการแข่งขันครับเรามีการตรวจเทสร่างกายนะครับนี่คือวิจารณ์พลฤทธิ์ครับหรือว่าสีสัชนาลัยสัสิปภายิมครับเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนที่2ต่อจากสมรักคำสิงห์ครับนี่ครับเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาการเทรดร่างกายนี่เป็นสมจิตจงจอหอครับเป็นคู่ต่อกรครับคู่นี้อายุห่างกัน1ปีครับคุณมารุตครับ
ั่งน้ำหนักนะครับทางด้านของคุณสมจิตนะครับชั่งได้ 61.7 กิโลกรัมนะครับนี่ครับเป็นการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลยันทีครับนี่ครับตรวจคลื่นหัวใจนะครับโอ้โหวิ่งเนี่ยไม่ต้องกลัวหมดแรงนะครับวิ่งจากยันทีมาที่เวิร์คพอยต์ยังได้เลยครับขอบคุณโรงพยาบาลยันทีด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็จะมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการครับแหมไม่ทราบแกหัวเราะอะไรไม่ทราบตลกอะไรนะครับยิ้มย่องผ่องใสครับร่างกายเนื้อตัวครับก็เป็นเพื่อนรักกันมาเก่านะครับสมัย22ปีที่แล้วนั้นลงนวมด้วยกันครับแต่ว่าวันนี้กลับมารับทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับท่านพลตรีวัศน์พุ่งสำเภาครับเสก้องครับเป็นสักขีพยานคุณสุภาพนะครับนี่เป็นกรรมการที่ได้รับการรองรับจากระดับโลกนะครับทางด้านของวิจารณ์พลิตนั้นช่างได้ 57.7 นะครับอายุ46ปีครับโอ้โหส่วนสูง162ครับนี่แกทิ้งเสื้อนี่แม่ถ้าผมรู้นี่ผมไปยืนรอข้างหลังเลยนะเนี่ยได้เสื้อฟรีกลับบ้านคราวนี้มาถึงทางด้านของพี่สมจิตนะครับตรวจร่างกายนะครับโอ้โหแกบอกว่าเมื่อเช้านี้แกเข้าเวิร์คพอยต์มาแกใส่เสื้อไซส์ S มาพี่นกเพราะอะไรรู้ป่ะฮะแกบอกฟิตจัดเดี๋ยวติดตามดูครับเดินมาโอ้โหเสื้อฟิตเลยนี่ครับบรรยากาศการชั่งน้ำหนักนะครับพิกัดที่จะชกกันนะครับ 63.5 กิโลกรัมนะครับโอ้โหโอ้โหอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งก็ยังลีลากวนๆเหมือนเดิมครับทางด้านของสมจิตนะครับ 61.7 นะครับอายุ47ครับเจ้าของส่วนสูง167เซนติเมตรครับนี่ครับประจันหน้ากันเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมนะครับวันนี้ครับครับเดี๋ยวติดตามครับบรรยากาศสดๆบีบหัวใจเหลือเกินครับตอนนี้นี่ครับไปเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับ46กับ47ครับ162กับ167ครับ2ปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเหลือเกินครับคุณมารุตครับก็จากซีซั่น1และซีซั่น2ที่ผ่านมานะครับรายการของเราได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนได้รับรางวัล Best Sport Program จาก Asian Academy Creative Award ปี2019นะครับนี่ครับจนมาถึงปีนี้ครับพี่นกครับซีซั่นที่3แล้วเป็นยังไงครับครับด้านหลังโปรโมเตอร์นั่งยับพี่เจครับปรบมือดังๆให้พี่เจหน่อยครับปรบมือดังๆให้พี่เจช่วงนี้ไปพบกับคุณกันเลยครับเชิญครับบนเวทีครับกลับสู่10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3นะครับเมื่อช่วงต้นรายการต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณเสียงสักเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรารับภาพจากเมื่อเช้านะครับกลับมาจากพี่นกตานีแล้วก็พี่บอมโกลเด้นบอยนะครับแฟนพันธุ์แท้โลกกำปั้นปี2006นะครับขอเสียงปรบมือกับทั้งคู่ด้วยนะครับและจากภาพที่เราได้เห็นครับนั่นคือการชั่งน้ำหนักของนักมวยทั้งคู่เมื่อเช้านะฮะตอนนี้ครับทั้งคู่พร้อมอยู่แล้วและเราจะได้เริ่มชกกันจริงๆเป็นคู่แรกแล้วครับกองเชียร์พร้อมไหมเปิดกันอย่างสวยงามครับและนี่คือประวัติศาสตร์ของรายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับถ้าพร้อมแล้วเจอทั้งคู่เลยครับทีมแบล็คครับพี่วิจารณ์พลฤทธิ์ครับและทีมไวท์ครับพี่สมจิตจงจอหอครับเหรียญทองโอลิมปิกนะครับทั้งคู่เลยแล้ววันนี้จะต้องมาห้ำหันกันเองต้องมาซัดกันเองบนเวที10 Fight 10ครับเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันวันนี้ครับเขาบอกกันแล้วว่าเขาจะต่อยให้เด็กมันดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นความเป็นมืออาชีพของทั้งคู่ครับและย้ำนะครับตอนนี้เราใช้กฎกติกาสากลในการเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับในการตัดสินสำหรับวันนี้เน้นการทำคะแนนที่ต่อยเข้าเป้าครับและเปิดเกมกระทำคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดนะครับแล้ววันนี้ครับผู้ควบคุมการแข่งขันและสักขีพยานนะครับที่ปรึกษาสนามมวยลุมพินีครับพลตรีวสันต์พึ่งสำเภาครับประธานผู้ตัดสินอดีตผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยครับพันโทสุภาพบุญรอดครับเอาละตอนนี้เสียงเชียร์กระหึ่มแล้วครับกรรมการให้คะแนนคนแรกครับประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินนานาชาติ WBC Asia World Boxing Council ครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญครับกรรมการให้คะแนนคนตัดมานะครับผู้ตัดสินนานาชาติ WBC Asia World Boxing Council ครับพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับในสตูดิโอเราปรบมือกันได้นะฮะเราคึกคักกันหน่อย
และคนที่3ครับผู้ตัดสินจากไอบ้าครับ International Boxing Association ครับดร.จตุชัยจำปาหอมครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับผู้ตัดสินยอดเยี่ยมสนามมวยลุมพินีครับและผู้ตัดสินดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทย10ตำรวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับและสาวสวยของเราครับริงเกิลของวันนี้ครับน้องเทียเดอะเฟสนะครับจาก The Face Thailand ซีซั่นที่3ครับเอาแล้วตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วทีมแบล็คพร้อมไหมทีมไวไวยังไงเอาฟังโปรโมเตอร์อย่างนี้ส่งเสียงมาได้เวลาอย่างเป็นทางการแล้วครับ10 by 10ซีซั่นที่3ครับยกที่1เริ่มครับทั้งคู่ครับฟังกติกานะครับนะไม่ชกต่ำกว่าเข็มขัดระวังศีรษะกระแทกไม่กอดไม่เหวี่ยงออกอาวุธด้วยสันหมัดเป็นส่วนประทับเป้าหมายไม่ตบไม่เหวี่ยงกลับห้ามหันหลังไม่ต่อยได้ถอยชกให้เต็มที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ทำผิดกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นข้ามุมครับเตรียมตัวครับนาทีระทึกใจมาถึงแล้วครับซีซั่นที่3คู่แรกนะครับระหว่างฮีโร่โอลิมปิกทั้งคู่ครับวิจารณ์พลฤทธิ์ในทีมแบล็คนะครับขณะที่ทีมไวท์นั้นคือสมกิจจงจอหอครับขอบคุณ TS Battery แบตพลังอึดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสแอปพลิเคชันสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์และ Birdie Black Lochuka ครับไปชมกันบนเวทีเลยครับยกแรกครับชกจริงเจ็บจริงครับมวยดาราเทนไฟท์เทนมาแล้วครับซีซั่นที่3 2ปีที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไว้ครับรางวัลเป็นการันตีอยู่แล้วครับนี่คือการยกระดับมาตรฐานครับใช้กฎกติกาสากลนะครับออกคะแนนมีน้ำหนักมีแรงส่งเปิดเกมให้คู่ต่อสู้ชั้นที่สุดครับอ้าวครับจังหวะฝีมือนั้นเป็นสมจิตครับสวยงามครับดึงจังหวะ2ขณะที่วิจารณ์นั้นคล่องแคล่วว่องไวครับมวยฝีมือเช่นกันนี่ครับเป็นต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่มวยคลาสสิกเลยนะครับเปรียบเทียบก็ต้องเป็นฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์กับชูการ์เรียวหนาเลยนะครับประเภทมวยฝีมือครับซ้ายกับขวาครับสมจิตนี่โอ้โหขวาทั้งแถบครับวิจารณ์ก็ซ้ายทั้งแถบโอ้โหหมัดขวาโอ้โหร่วงครับเอาละครับโดนซ้ายเข้าไปแล้วครับทางด้านของสมจิตจงเจ้าหอนะครับไม่น่าจะเสียหลักหรือเปล่าครับพี่นกครับอ้าวครับ 2,000 กับ 2,008 ครับห่างกัน8ปีนะครับคู่นี้เคยสร้างความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลกมาแล้วครับรวมถึงประเทศไทยครับนี่คือฮีโร่ของเราครับมาครับเสียงเชียร์กระหึ่มแล้วเล่นจังหวะกันนิดนึงครับซ้ายกับขวาอาจจะชกยากหน่อยนะครับเดาทิศเดาทางครับไม่เวียงไม่เวียงเรือร้างเวทีกันมานานพอสมควรครับคุณมนุษย์แต่ก็ทางด้านของวิจารณ์พลุนี่ก็ต้องบอกว่า20กว่าปีนะครับที่ร้างเวทีไปนะครับในขณะที่สมจิตจงจอหอนี่ก็ยังกลับมาชกบ้างนะครับแต่ว่าดูตอนนี้ครับวิจารณ์พลุนี่ดูเหมือนว่าจะมั่นใจนะครับส่งทางด้านของสมจิตจงจอหอลงไปกองกับพื้นเวทีได้ครั้งนึงแล้วครับรอจังหวะสายเอาครับสมจิตจงกิ้งขวาเข้าไปครับโดนแล้วครับวิจารณ์หันหน้าเข้าหากันครับบนเวทีชิงกันออกอาวุธนะครับหายไป2ปีแต่ว่าความตื่นเต้นความรู้ความใจกลับมาแล้วครับเทนไฟเทนซีซั่น3นะครับแหมนี่ครับทีมเชียร์ครับพี่มาศครับสามารถเพียงอรุณแล้วก็พี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะครับอยู่ที่มุมไว้ครับตะโกนเชียร์ทางด้านของสมจิตจงจอหอโอ้โหนี่ครับเชิงมวยนี่ถือว่าไว้ลายเลยครับพี่นกครับนี่ครับถือว่าเป็นระดับอาจารย์มวยไม่หยาบเท้านะไม่หยาบเท้าอาจารย์มวยครับต่อยให้เด็กมันดูครับออกหมัดอย่างไรได้แต้มนะครับมีแรงส่งจากหัวไหล่ทำยังไงครับหมัดครอสหมัดฮุกล็อกไว้เลยอ้าวชก2ล้ม3ครับกรรมการวัชรินทร์งัดขึ้นมาครับพูดนะไม่ดันไม่ทุ่มนะครับไม่ทุ่มไม่ดันนะให้อยู่ในกฎกติกานะครับป๊อกไม่ใช่งานง่ายครับห่างหายจากเวทีไปนานพอสมควรครับเคาะสนิมกันใหม่ครับ6เดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นฝ่ายดูเชิงกันนะครับทั้งคู่มาอัปคัดขวาครับสมจิตหมัดชุดครับพยายามจะล้วงลำตัวครับทางด้านสองสมจิตขณะที่วิจารณ์นั้นดึงและต่อยซ้ายนะครับครับดูจังหวะครับโยกสร้างจังหวะค่อยๆแย่ไปเรื่อยครับสมจิตเอาละครับผ่านยกแรกครับสวยงามเหลือเกินครับจังหวะฝีมือทั้งคู่ค่อนข้างจะเริ่มจะเข้าล็อกเข่าลอยนี่เป็นบรรยากาศทางมุมดำนะครับนี่ครับปุ่มขาโอ้โหคุณพิกกี้ครับโอ้บายก้อนครับตะโกนเชียร์ครับสุดเสียงเอาครับเราไปดูบรรยากาศทางมุมแบล็คให้เลยครับเพื่อนครับอ
ให้ดึงออกแค่เรากัดจบแล้วเอ้ยกันแกเหนื่อยแล้วแกเหนื่อยแล้วแกเดินแล้วแกถอดขาแล้วเผลอดักจิ้มทองจิ้มไหลไปเรื่อยผมจิ้มป๊อปหลบไปแล้วไม่ถูกแล้วสบายมากเออแกที่คอยแบบจิ้มทองนะครับยังดูแลรักษาสภาพร่างกายถือว่ายังไม่ฉุกครับร่างกายเนื้อตัวยังดีอยู่ครับขาวกัญชาเมฆครับอยู่ใช่ไหมอยู่ด้านนอกครับระบบหายใจยังสบายสบายอยู่ครับถือว่าวิจารณ์เองก็เป็นหัวหน้าสตาร์โค้ชชุดมวยสากลทีมชาติไทยนะครับเอาไงนะออกกำลังกายทุกวันครับนี่ครับไปดูทางมุมขาวครับมากพยักอรุณสงครามครับปากยืดหน่อยโอ้คุณเต๋าขึ้นไปด้วยครับสมชายเข็มกลัดครับแม่ดูครับเป็นพี่เลี้ยงเลยครับเอ้ยแต่เขาหมดนะนั่นแหละเมื่อกี้เป็นไรตอนเนี้ยมึงออกหมัดทุกอย่างมึงต้องมั่นใจหมัดลักไก่ที่พี่บอกยัดไปเรื่อยยัดโอ้จิ้มทีเดียวเลยอย่าลืมดูคู่อย่าลืมของนะครับเป้าใหญ่ต่อยให้ตันเจ้ามันดูเว้ยเด็กดูเนี่ยคือลูกนะเว้ยต่อยให้เด็กมันดูตาครับตาหน่อยฟ็อกกี้หน่อยเราอย่างนี้ดูชนะดูฟ็อกกี้ชนะอยู่ของเราโดนไม่ทิ้งเขามีอาการกลับมาที่บรรยากาศผู้บรรยายสดสดขนาดนี้ครับกับซีซั่นที่3ครับแม่ค่อนข้างจะตื่นเต้นครับคุณมรุตรวมถึงแฟนๆกองเชียร์ในบรรยากาศส่งด้วยครับสบายไปดูภาพช้าผลงานของทั้งคู่ครับยกที่ผ่านมามุมสโลสวยๆกันครับเชิญครับดูกันอีกครั้งนะครับนี่ครับพยายามเล่นงานลำตัวนะครับทางด้านของสมจิตจงจอหอหมัดชุดนี้ยังไว้ลายครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นจุดขายของสมจิตอยู่แล้วซ้ายกับขวาอาจจะออกยากนิดนึงครับแต่ว่าดูจังหวะนึงครับจังหวะที่สมจิตรุกเข้าไปครับกำลังไล่เพลินๆครับดูนครับโดหมัดไหนครับแม่ต่างคนต่างแลกเย็บนะครับนี่ครับซ้ายสมจิตครับขวาซ้ายวิจารณ์ครับขวาสมจิตครับจังหวะดันนะครับแม่จะเสียหลักครับดูครับโดนเข้าไปครับแม่เต็มๆเลยครับแลกกันคนละหมัดครับนี่ครับจังหวะนี้ครับสมจิตโดนซ้ายนะครับแม่หงายหลังเลยครับยังโชคดีครับไม่ถึงกับโดนนับนะครับหมัดที่ออกไปนี่ต้องมีแรงส่งจากหัวไหล่นะครับถึงจะได้คะแนนได้แต้มนะครับนี่ครับภาพชัดๆโอ้จังหวะ2ยังสวยงามครับวิจารณ์เป็นมวยคลาสสิกอยู่แล้วนะครับนี่ครับสีภรรยาครับโอ้ยกรี๊ดสุดเสียงเลยครับคุณเก๋ครับไปพบคุณกันครับเชิญครับเอาละครับตอนนี้อยู่กับทีมแบล็คนะครับเอากองเชียร์ว่ามามันไม่แพ้บนสังเวียนเลยพี่หอยพี่บีมครับดูจากฝีมือของพี่วิจารณ์แล้วโอ้ฮีโร่เหรียญทองทีมชาติเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดมากๆนะฮะต้องบอกว่าสมก็เป็นเรียกว่าคู่ที่1แล้วก็เรียกว่าเป็นคนแรกของทีมดำด้วยครับผมต้องบอกว่าเป็นมวยมันสมองจริงๆใช่ไหมฮะและแรงเขาไม่มีตกเลยพี่หอยเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยพี่วิจารณ์นี่อาจจะเสียเปรียบเรื่องความสูงหรือช่วงชกแต่ผมรู้สึกว่าพี่วิจารณ์เนี่ยรอจังหวะเพื่อบวกปั้งเข้าไปเมื่อกี้บอกได้เลยไม่รู้หมัดหรือลื่นแต่ล่วงไปแล้วมันสุดยอดตื่นเต้นยังไม่ได้ชกยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราต้องชกจะตื่นเต้นกว่านี้อีกนะครับเอาอย่าส่งเสียงเราเร็วๆมาตอนนี้คุณภรรยาบ้างครับเป็นยังไงครับดูจากการขึ้นชกในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมฮะเราไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้มานานแค่ไหนละ22ปี22ปีแล้วและนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่เห็นคุณพ่อชกใช่ไหมฮะให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยสู้ๆค่ะความน่ารักของลูกสาวโอเคนะครับสำหรับกองเชียร์ทีมแรกนะครับมาขอเสียงดังๆหนึ่งทีเดี๋ยวยกสองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับก
ครับสู่10 by 10 presented by GS Battery ซีซั่นที่3นะครับตอนนี้เราได้เห็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกชกกันไปแล้ว1ยกนะครับเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะครับคนดูทางบ้านนะครับติดตามกันให้ดีและตอนนี้ได้เวลาของยกที่2แล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยมาชมกันต่อครับซีซั่น3ครับคู่แรกผ่านไปแล้วครับ1ยกครับระหว่างวิจารณ์พลฤทธิ์ครับ26กับทางด้านของสมจิตจงจหอ27ฮีโร่ทั้งคู่ครับทางด้านวิจารณ์นั้นปี2000นะครับคว้าเหรียญทองขณะที่สมจิตตามมาครับในปี2008ลุ้นกันต่อครับคุณมารุษครับต้องขอบคุณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาบาม่าบาม่าอร่อยยาสีฟันซอลออริจินอลรถจักรยานยนต์ Honda Omni Forza 350ครับอยู่กับเวิร์คพอยต์ครับอยู่กับทีมงานของ JBD นะครับทุกวันพุธเรามีนัดกันครับ 20:05 นาทีครับกฎหมายเลข23ครับนี่เป็นคู่แรกซีซั่น3 2ปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลแม่น่าตื่นใจเหลือเกินครับเอาครับบนเวทีครับใส่กันแล้วครับซ้ายกับขวาอาจจะต้องดูแบบละเอียดละเอียดนิดนึงครับในการชิงจังหวะจับจังหวะครับต่อยให้เด็กดูครับนี่อาจารย์มวยนะครับระดับ2เหรียญทองโอลิมปิกครับใบสั่งจากบัวขาวนะครับบอกว่าให้เดินลุยได้แล้วครับทางด้านของวิจารณ์พลฤทธิ์ครับพักไม่ตกติงนะในขณะที่สมจิตยังมาเหมือนเดิมนะครับสไตล์บ็อกเซอร์ครับต้องถือว่าเป็นระดับเทพเลยนะครับนอกจากเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกแล้วยังเป็นนักมวยไทยหนึ่งเดียวนะครับที่ได้ครองแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นนะครับ World Championship ด้วยสำหรับสมจิตจงจอหอนะครับครับนี่คือเทนไฟท์เทนครับมวยเอนเตอร์เทนมวยดาราชกจริงเจ็บจริงนะครับจับจังหวะขยับนะครับ1 2ไม่ต้องเยอะอย่างว่าครับนอนด้วยกันซ้อมด้วยกันครับเมื่อ22ปีที่ผ่านมาแล้วสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศครับแล้วกลับมาเป็นคู่ต่อยกันอีกครั้งนึงครับในรอบหลายๆปีนะครับอ้าวแล้วก็ขวากับซ้ายขวาสมจิตเริ่มแม่นนะครับเป็นการออกยั่วจังหวะจับจังหวะกันอยู่ครับโอ้โหเริ่มจะเข้าฟอร์มเข้าฝักแล้วนะครับทางด้านของสมจิตจงจอหอครับถ้ากาแต่งี้เนี่ยโอ้โหคู่ต่อสู้ต้องระวังนะครับตอนนี้วิจารณ์ออกมาสไตล์บ็อกเซอร์เลยครับเป็นสไตล์ที่ทางด้านของวิจารณ์ถนัดนะครับครับประเภทใช้มันสมองครับทางด้านวิจารณ์พลฤทธิ์หรือว่าสีสัตชนาลัยสสิปภายินนะครับจิตนั้นศิลาชัยวอปิชาครับชื่อเดิมของการใช้อาชีพชกว้าวโดนซ้ายครับครับเลือกจับจังหวะกันแล้วนะครับดูความสวยงามครับหมัดหน้าหมัดหลังครับออกไปต้องมีน้ำหนักครับเราใช้กฎกติกาสากลนะครับในการให้คะแนนอ้าวครับโดนซ้ายของวิจารณ์เหมือนกันครับสมจิตอ้าวแล้วครับโอ้ดูแล้วไม่ห่างครับแม่ดูลีลาหัวหน้าทีมครับขณะที่พี่มาดนั้นยังเก็บทรงอยู่นะครับแม่ทีมขาวนะครับก็ตะโกนเชียร์กันใหญ่เลยครับทั้งพี่มาดทั้งพี่เต๋าแล้วก็บรรดาลูกทีมไว้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสงครามคลาสสิกโอ้โหมาซ้ายเข้าหน้านะครับทางด้านของวิจารณ์พลฤทธิ์ออกอีกขยันออกทั้งคู่ขยันออกใช้มันสมองครับดึงแล้วออกแล้วคืนครับดูครับขยับเข้าหาครับทางด้านสมจิตวิจารณ์นี่ฉกแล้วออกข้างนะครับไม่ถอยตรงๆครับขยับจะออกไม่ออกออกไม่ออกครับแหมปลายยก10วินาทีโดนครับวิจารณ์ดาวครับแลกกันคนละหมัดครับแหมสมจิตดึงทิ้งขวาครับอ้าวครับเข้ามุมแบบมั่นใจทั้งคู่ครับไปดูมุมขาวเลยครับเชิญครับดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีหายใจหายใจก่อนหายใจสบายสบายก่อนหายใจสบายสบายอยู่ตอนนี้ปล่อยให้หายใจสบายก่อนเอาตาหน่อยหมดเฮ้ยดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยอันนี้เลยนิดเดียวอันนี้ยก3ละอันนี้ดีเลยตอนนี้มึงผ่อนคลายมากขึ้นเขาเก่งละเดี๋ยวมีรดน้ำหน่อยจะได้สดชื่นเฮ้ยดีเลยเดี๋ยวพี่จันพยายามออกปุ๊บเราออกหมัดทวงไปด้วยออกหมัดทวงเข้ากับซีเดย์แบบ
ได้มัดเอาไปนั่มนะเออเขาโยกเขาโยกแล้วก็มัดพ่วงเอาไปนั่มมัดพ่วงไปนั่มมีจังหวะนึงพอเขาต่อยเสร็จใช่ไหมพี่ขยับออกมาปุ๊บพี่สวัดสวยเลยปึ้งเร็วเลยปึ้งแกขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้ซ้ายตึ้งแกได้แค่มัดเดียวเลยเออขยับคนได้แค่มัดเดียวไงแกไม่ตั้งตัวแกตึ้งเลยแล้วไม่ต้องต่อยไม่ต้องต่อยนะทะเลไปชุดอันนี้ปังให้มันได้ให้มันใจแจ้งอ่ะทำไมใจแจ้งออกไปชุดYou know, you're not pan here. You just smoke and pan. And pan. Okay. ฟังดีกองเชียร์เขาเสียงดังเหลือเกินเลยนำทีมโดยพี่เต๋าสมชายนะฮะและอยู่ตรงนี้ครับคู่สุดท้ายการราชานนท์เป็นไงครับผ่านไปแล้ว2ยกผ่านไปแล้ว2ยกนะครับบอกได้เลยนะว่ามันมากๆนะสำหรับคู่นี้นะฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากที่แล้วก็โชคดีมากๆเลยที่ในชีวิตนี้เนี่ยได้ดูสดๆแบบนี้แล้วเหรียญทองโอลิมปิกทั้งคู่อ่ะพี่บอกมั้ยมันสุดยอดมากๆแต่ว่าผมก็อยู่ทีมไว้เนาะแต่จากที่ดูแล้วนะพี่จิตครับฝั่งนู้นเหมือนจะหมดแล้วนะพี่ฝั่งเรายังไม่ได้เลยไม่เป็นมวยนะไม่เป็นมวยแต่ฝั่งนู้นน่าจะหมดแล้วพี่ก็แค่พูดอยู่เฉยๆนะผ่านไปแล้ว2ยกนะครับเดี๋ยวดูว่ายกสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายกำชัยในแมตช์นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับกลับสู่10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3นะครับผ่านมาแล้ว2ยกตอนนี้ตัดสินไม่ถูกเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับและยกนี้คือยกตัดสินนะครับไปดูกันเลยกับยกที่3ครับเอาละครับกลับมาลุ้นกันต่อครับค่อนข้างจะเบียดแล้วก็สูสีนะครับคู่นี้พี่เลี้ยงเป็นภาษามวยเขาเรียกว่าชิงดำครับคุณมารุตครับก็เราบอกว่าทั้งคู่นี้ชกสมศักดิ์ศรีสมฝีมือกันทั้งคู่นะครับเหรียญทองโอลิมปิกนะครับต่อยังปี2000ที่จานบุรีแล้วก็2008สมจิตจงจอหอนะครับไม่ฟ้าขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งนึงครับที่สร้างความสุขในรูปแบบมวย10 Fight 10ซีซั่น3ครับขอบคุณอุปกรณ์ชกมวยและกีฬาแฟร์เทคนะครับเวทีมวยจากทีมสเปเชียลโดยคุณรงค์ร่วมประเสริฐการและรถพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลรังสิตครับติดตามกันได้ครับทุกวันพุธครับ20:05 PMโดยประมาณครับเยอะเลยเยอะเลยลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับใช้มันสมองครับทั้งคู่เคยสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับในฐานะนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนะครับเอาอีกแล้วประสบความสำเร็จทั้งคู่ครับคนหนึ่งเป็นตำรวจครับคนหนึ่งเป็นทหารนะครับนี่ครับได้ดีเพราะชกมวยจริงๆครับเวลาสร้างคนคนสร้างชาติครับนี่ครับขวาของคนจิตเอาครับมีหลอกมีโยกมียั่วครับแม่โพรงจมูกสมจิตก็มีแดงๆกำๆช้ำๆมาเหมือนกันนะครับครับซ้ายวิจารณ์จะกดไหมขวาสมจิตจะออกหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วครับตัดขวาของวิจารณ์ครับค่อยๆเดินเบียดเดินบุกเข้าไปครับสมจิตก็ตั้งรับอย่างไม่ประมาทนะครับแม่ทีมงานก็จะบอกให้เดินเลยครับทางด้านของวิจารณ์พลฤทธิ์ครับแต่ธรรมชาติของวิจารณ์ที่เป็นมวยบ็อกเซอร์นะครับนี่ครับพี่มาดินลุ้นโอ้โหดูบัวขาวครับบัวขาวนี่พลังเหลือล้นจริงๆครับหัวหน้าทีมแบ็คนะครับสามารถพยักลุ้นนิ่งๆครับครับลุ้นลูกทีมอยู่ครับติดตามนะครับทุกวันพุธเราเจอกันครับซ้ายกับขวาออกไม่ออกครับแม่ต้องระวังครับตัดสินใจแล้วไม่ออกโดนขวาสมจิตอีกแล้วครับนี่ชกจริงนะครับชกจริงแล้วเจ็บจริงด้วยครับอ้าวครับวิ่งเข้าไปไม่ถึงครับทั้งคู่โอ้บีบหัวใจครับกองเชียร์แรกกันครับชุดนี้อ้าวแล้วครับโอ้โหยังไว้ลายอยู่นะครับแม่ประเภท40ยังแก๋วครับ46กับ47ครับดูครับลุ้นสภาพร่างกายถือว่าฟิตเปรี้ยทั้งคู่นะครับนั่นครับนี่ได้ดีเพราะชกมวยนะครับจากนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก้าวสู่มวยสากลสมัครเล่นระดับโลกได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้งคู่ครับวัชรินทร์นัดออกมากรรมการนี่ครับดูครับทักษะการออกหมัดหน้าหมัดหลังครับยังสวยงามเสมอครับทั้งคู่แล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วประเทศไปแล้วครับทั้งวิจารณ์และสมจิตสมจิตนั้นแฟนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยครับครับซ้ายแม่นนะครับทางนั้นวิจารณ์เริ่มจะจิ้มเข้าครับคุณมนุษย์ครับเริ่มอาศัยความมั่นเลยนะครับวิจารณ์พลฤทธิ์ครับในขณะที่สมจิตครับตอนนี้ครับใช้การสไตล์ของแคสซิสเคหรือว่ามูฮัมหมัดอาลีนะครับเอาดิแขนซ้ายในห้อยติดกับลำตัวโอ้โหหมัดขวาครับคว้าเข้าไปเต็มศีรษะของวิจารณ์ครับมหาสะใจจริงๆครับคุณตุ๊กกี้ยังไงก็เก็บเสียงไว้อ่านข่าวบันเทิงด้วยครับคุณตุ๊กกี้แม่เก็บเสียงไว้เชียร์บูบูด้วยครับ
ครับบล็อกเข้าไปไม่กดไม่กดไม่เดียวกันไว้บล็อกไว้วิจารณ์พยายามจะดันครับออกข้างไหม10วินาทีสุดท้ายครับครับมีสักชุดหรือเปล่าครับดูครับอุ้ยสุโขทัยกับบุรีรัมย์แลกกันแล้วครับครับสุดยอดครับนี่คืออาจารย์มวยครับนี่คือฮีโร่ของคนไทยทั้งคู่ครับสมศักดิ์ศรีครับคู่แรกซีซั่น3ของ10 Fight 10ครับคุณมารุตครับสุดยอดของประเทศไทยสุดยอดของโลกนะครับในพิกัด51กิโลกรัมนะครับต่างคู่สักเล็กน้อยครับขออนุญาตคุยกับพี่วิจารณ์ก่อนแล้วขอเสียงปรบมือพี่วิจารณ์หน่อยสั้นๆครับพี่วิจารณ์รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยเดี๋ยวรอผลการตัดสินนะฮะแล้วคิดว่าผลการตัดสินครั้งนี้ชัยชนะจะเป็นของเราไหมฮะแน่นอนครับแน่มั่นใจอยู่แล้วมาดูทีมไว้มาทีมไว้ว่าไงโอ้สุดยอดพี่เป็นบุญตามากรู้สึกยังไงบ้างครับผ่านไปแล้ว3ยกก็ห่างมานานครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าฟิต 80-90% น้ำหนักหมัดที่ออกไปว่าเต็มเหนียวผมว่าเป็นกำไรของคนดูมากๆเลยครับเหรียญทองโอลิมปิกทั้ง2คนมาชกกันที่แทนไฟเทนครับปรบมือทั้งคู่เลยแต่ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาประกาศกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับภาพประมวลทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคู่แรกของซีซั่น3ครับเชิญครับไปดูเลยครับคู่แรกซีซั่น3นะครับเข้มข้นเหลือเกินครับเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับดูทักษะการออกหมัดหน้าหมัดหลังครับหมัดที่ได้คะแนนนี่ต้องมีแรงส่งจากหัวไหล่ครับเปิดเกมต่อยคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำมากที่สุดถือว่าคู่ขี้สูสีครับคุณมารุตครับคู่นี้นี่เป็นน็อกดาวน์นะครับแต่ว่ากรรมการไม่นับสมจิตนะครับก็ถือว่าเป็นการลื่นล้มนะครับนี่ครับเป็นหมัดซ้ายตรงที่ส่งสมจิตร่วงลงไปอาจจะชกยากนิดนึงนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นมวยคลาสสิกทั้งคู่ครับไม่ใช่ประเภทบู๊ล้างผ่านครับใช้จังหวะฝีมือนี่ครับจะวิ่งเข้าไปสมจิตก็ดึงขวาจิ้มแม่นๆนะครับนี่ครับมีซ้ายตบนะครับขณะที่วิจารณ์นั้นยังเหมือนเดิมครับยังคลาสสิกครับซ้ายทรงพลังครับนี่ครับขวาของสมจิตนะครับซ้ายวิจารณ์ครับแลกกันสนุกนะครับคู่นี้หลังๆนะครับทางด้านของสมจิตจงจะห่อเริ่มจะมั่นใจนะครับฟอร์มเริ่มเข้าฝักนะครับเริ่มมีปล่อยการทิ้งการนะครับในขณะที่วิจารณ์นี่การชกยังรัดกุมอยู่นะครับนี่ครับหมัดขวาครับเต็มศีรษะของวิจารณ์บรรยากาศสนุกสนานเหลือเกินครับเอาละครับติดตามกันได้ครับทุกวันพุธครับพร้อมแล้วไปพบกับคุณกันครับเชิญครับเอาละครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการชกของฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกทั้งคู่ครับขอเสียงปรบมือทั้งคู่ก่อนเลยครับวันนี้เป็นบุญตาแก่พวกเราทุกๆคนเลยฮะภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับและผลการตัดสินในวันนี้นะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับย้ำนะครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับโดยให้คะแนน29ต่อ29คะแนนผลก็คือเสมอครับไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะในวันนี้ครับมีแต่ผู้ที่ชนะใจของคนไทยทั้งประเทศครับทั้งคู่เลยโอ้โหไม่มีใครได้เข็มขัดผู้แพ้หรือผู้ชนะนะครับเนื่องจากวันนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่คือผู้ชนะของเราทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดตามรายการ10 Fight 10ซีซั่นนี้นะครับซีซั่นที่3และคนไทยทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยหรือเปล่าก็แล้วแต่นะฮะแต่นี่แหละครับฮีโร่ของชาวไทยทุกๆคนครับเหรียญทองโอลิมปิกทั้งคู่เลยครับพี่วิจารณ์พลฤทธิ์ครับและพี่สมจิตจงจอหอนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทั้งคู่รู้สึกยังไงบ้างขออนุญาตสัมภาษณ์ทั้งคู่หน่อยละกันผลออกมาเสมอฮะพอใจไหมครับครับอย่างผมห่างมา22ปีแล้วครับก็ชกได้ครบ3ยกก็ถือว่าพอใจนะครับแล้วพอดีสมจิตเขาก็ชกยากด้วยเขารูปร่างสูงใหญ่โอ้ยมวยเชิงทั้งคู่เลยยอมรับเลยเมื่อกี้ผมดูอยู่ยอมรับว่าเขาชกยากแล้วก็เก่งครับครับผม
วันนี้ก็พอใจครับถือว่าพอใจผลการแข่งขันนะครับแล้วก็พอใจผลงานของตัวเองด้วยครับผมครับผมพี่สมจิตแล้วครับครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่อร่อยเลยครับอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวที่ไม่อร่อยฮะฮะกินกันไม่ลงครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับแฟนๆทางช่องเวิร์คพอยต์นะครับที่เราได้กลับมาเจอกันวันนี้อาจจะดูช้าๆอืดไปบ้างครับเพราะมันผ่านเวลามานานแต่ว่าวันนี้เราเอาใจเต็มร้อยเพื่อพี่น้องชาวไทยสู้กันเต็มที่บอกเลยว่าตอนนี้เจ็บมือมากเจ็บมือมากครับเพราะว่าต่อยเขาไม่โดนเลยแล้วที่สำคัญครับวิจารณ์เป็นนักกีฬาคนเดียวที่เราผมรู้สึกได้เพราะว่าที่สัมผัสกันมาฮะเป็นนักกีฬาคนเดียวที่ไม่เคยผ่านการชกเอเชียนเกมไม่เคยผ่านการชกระดับโลกแต่เขาสามารถได้เหรียญทองโอลิมปิกครับนี่คือน้ำใจนักกีฬานะครับของฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกทั้งคู่ครับเป็นยังไงบ้างครับโค้ชครับทีมไวท์พี่สามารถครับผลงานของมวยคู่แรกผลงานออกมาโอเคฮะครับถามว่าใครดีกันตามสายตาเราก็ของเราเข้าเป้าแต่ตัดสินอย่างนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าโอเคนะฮะบวกเขาอยู่ที่เพราะยังคิดอยู่เลยว่าตัดสินยากอยู่นะผมว่ายากฮะเชิงทั้งคู่เลยแต่ถือว่าโอเคผลงานเป็นที่น่าพอใจครับผมครับผมพี่บวกเขาครับรู้สึกไงบ้างฮะครับคือวันนี้เท่าการที่ใช้วิทยานIQของบัวขาวแล้วใช้วิจารณญาณและ IQ ของบัวขาวแล้วครับผมเอาความรู้สึกเป็นกรรมการเอาความรู้สึกเป็นกรรมการละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนมากจริงๆเพราะว่าจะให้ใครไม่ได้เลยจริงๆครับเพราะในความรู้สึกผู้ต้องให้เสมอถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะว่ามันคือจะให้ใครไม่ได้คือมวยมันต้องออกเสมออย่างเดียวมันเบียดมากนะมันเบียดมากเพราะว่าเชิงดีมากครับก็โอเคครับไม่รู้เขาเศร้าอะไรเศร้าอะไรกันไม่รู้เหมือนกันมันซึ้งครับตอนนี้มันซึ้งจริงครับถือว่าเป็นรุ่นพี่เราที่บางโหนี่คือฮีโร่ของเราเช่นกันทั้งสองท่านเลยครับทั้งสองท่านเลยได้ครับและนี่คือคู่แรกของเรานะครับตารางคะแนนตอนนี้เป็นแบบนี้ครับแต่ละทีมนะครับมีคนละ1คะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากผลออกมาเสมอนะถือว่าเป็นการเปิดตัวได้สวยครับทั้งทีมไวท์และทีมแบล็คเลยทีนี้ใครจะนำก็ต้องอยู่ที่คู่ที่2แล้วครับเปิดตัวทีละคนเลยดีกว่าครับตอนนี้ทีมแบล็คพร้อมอยู่แล้วครับลำเพลินวงศกรดูสิว่านักมวยคู่ที่2นี้จะสามารถเอาชัยชนะมาให้กับทีมแบล็คได้หรือเปล่านะครับและนักมวยจากทีมไวท์ครับเอ็นนัทไอรอนบอยต้องเรียกว่าความน่าสนใจของคู่นี้ครับสองคู่เลยมาเจอกันได้อย่างไรบอลรับรับเพื่อครับโอ้โหเยี่ยมและนี่คือมวยคู่ที่2ของเรานะครับที่เราจะได้เจอกันและดูแบบสดๆเลยวันพุธหน้านะครับอยากให้พูดถึงทีมตรงข้ามบ้างจากที่เราฝึกซ้อมมาคิดว่าแต้มนี้จะเป็นของเราไหมครับก็จะพยายามสู้ให้เต็มที่ที่สุดครับพี่ทีมของเราครับโอเคแต้มนี้ถ้าเอาคมๆแต้มนี้ของเขาหรือของเราของทีมไว้ครับของทีมเราครับถือว่าเป็นการประกาศแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นนำ2-1ให้ดูยังไงเราลำเบิร์นผมก็ทำเต็มที่ครับครับเพื่อทีมสีดำของเราครับเน ก็เอาเป็นว่าจะได้รู้พลังของลูกข้าวเหนียวฮะบอลลัมกับแรปเปอร์เดี๋ยวดูว่าสัปดาห์หน้าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับวันนี้สนุกสนานนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะมีความสุขไปกับเราขอเสียงปรบมือกับทุกคนที่อยู่บนเวทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยในวันนี้ครับพี่วิจารณ์พลฤทธิ์นะครับพี่สมจิตจงจอหอครับโปรโมเตอร์ของเราครับพี่เจเจตรินนะครับโค้ชของทั้ง2ทีมครับพี่สามารถนะครับรวมไปถึงพี่บัวขาวด้วยครับกรรมการทุกท่านนะครับนักพากย์ครับกองเชียร์และคนดูในทุกๆช่องทางการรับชมนะครับแล้ววันพุธหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับ20:05 PM ครับใน10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่3ครับa sip 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 s
อลำหนุ่มลำเพลินพงศกรปะทะแรปเปอร์สายเดือดเอนันไอรอนบอยหมัดผมเร็วพอๆกับแรปอะครับการต่อยหมัดเร็วเนี่ยใครก็ทำได้แต่สิ่งที่มันทำยากคือต่อยไงให้มันเข้าเป้าเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูถึงผมอะจะตัวเล็กกว่าพี่แต่บนเวทีผมก็ใส่พี่ไม่ยั้งเหมือนกันใครจะเป็นผู้ชนะบนสังเวียนนี้ร่วมเชียร์ไปพร้อมกันถ่ายทอดสดวันพุธที่19ตุลาคมนี้เวลา 20:05 น.เป็นต้นไป